นะคะของพี่ก้อยนะเพื่อนๆดูดิจะไปไหนได้คือเราจะออกเราก็ไม่ได้ออกสักทีเพื่อนๆแล้วพี่ก้อยอยู่ตรงนู้นอีกนี่นี่โหตรงเฉพาะตรงนี้7-8ดอกนะคะเอาเลยพี่ก้อยเยอะมากนะที่พอซ่อมมาเด็ดไว้นะคะโอ้ my goodness หูยหูพี่ก้อยเมื่อกี้ปุ้ยจะเดินไปอีกทางปุ้ยบอกเดี๋ยวปุ้ยเดินมาหาพี่ดีกว่าชะแวงเจอเลยจ้ะ2ดอกโอ้โหไม่มีคำบรรยาย speechless เอาจริงเพื่อนๆพอดีวันนี้เราเปลี่ยนทิศทางการเดินนิดนึงนะไม่มีพี่ก้อยนี่ปุ้ยกรี๊ดแล้วอ่ะปุ้ยคิดว่าหลงแน่นอนนะคะพอปุ้ยบอกพี่ก้อยว่าปุ้ยว่าทางออกอยู่ทางนั้นนะพี่ก้อยบอกไม่ใช่ทางนั้นน่ะเราเพิ่งเดินมาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครถูกแต่ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก็ไม่กลัวละพี่ก้อยอยู่ไหนอ่ะโอเคโหดอกนี้สุดยอดมากเลยอ่ะเดินในป่านี้นะคะเราก็จะได้กลิ่นเห็ดเน่าตึมเลยจ้าว้าวโอเคนี่นะเพื่อนๆปุ้ยเจอดอกตะมุตะมิอีกแล้วนะคะแต่ไม่เก็บนะใครโชคดีก็มาเก็บไปไม่ก็เป็นอาหารของพอสซัมไปเลยแต่ดอกที่เก็บจ้าดอกนี้ไม่เก็บไม่ได้ถั่วแวงสุดยอดเจออีกแล้วนะคะเจออีกแล้วโอ้โห1ดอกสองดอกโอ้นะคะแล้วก็3ดอกอุ๊ยต้นไม้ทับอ่ะสอรี่3ดอกไม่ต้องไปไหนเลยสี่ดอกโอ้วันนี้ว่าจะเอานิดเดียวแหมแต่ก็ไม่อยากทิ้งน้องไว้ในป่าเนาะเราดูถ้าเกิดพอสจะไม่มาเก็บไปนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้อีกเพียบๆเลยนี่เพิ่งกินเมื่อคืนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปตัดเอาหัวก่อนเจอดอกน้อยอีกแล้วนะคะอันนี้เก็บได้โอ้ยใส่แกงทั้งดอกนี่คือฟินน่ะระหว่างที่ก้มดูคิดว่าเจออีกนี่ต้องตาดีแค่ไหนว้าวค่ะเพื่อนๆในรัศมี100เมตรเท่านั้นพี่ก้อยอยู่ทางโน้นเพื่อนนี่กำลังจะนั่งตัดเลยนะคะเพิ่งนั่งปุ๊บแล้วน้องก็โผล่มาอีกดอกโอ้ my goodness what a dayมีดอกแก่2ดอกนะคะวันนี้นะคะตอนแรกที่ปุ้ยบอกว่าคิดว่าไม่น่าจะได้เยอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองไปหาป่าใหม่ดูนะคะซึ่งไม่ไกลกันมาก
แต่ดูจากลักษณะของกระเป๋านั้นแล้วเราคงจะไปต่อไม่ได้แล้วสินะแต่อาจจะเอาไปไว้ในรถนะคะแล้วก็เราแค่ไปลองเดินสำรวจดูว่าอีกป่านั้นเนี่ยมันมีหรือเปล่าก็เงียบมากสุขุมมากวันนี้ไม่เหมือนปีแรกๆนะคะที่เดินด้วยกันนี่อุ้ยกรี๊ดกันลั่นป่าจนมีบางคอมเมนต์ว่าโอ้ยเสียงดังเกินไปก็คือปีแรกนะเพื่อนๆเนาะเราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเนาะมันก็ต้องแบบตื่นเต้นเป็นธรรมดาคือเราก็เป็นตัวของเรานะคะปุ้ยก็มั่นใจว่าเพื่อนๆที่ไม่เคยเก็บเห็ดถ้าได้เห็นเห็ดเป็นครั้งแรกก็คงแบบตื่นเต้นไม่แพ้กับเราแน่นอนพี่ก้อยังอยู่นะต้องคอยทักนะก็ปุ้ยว่าตอนนี้ปุ้ยหลงทิศแล้วค่ะออกไม่ได้ออกได้แหละใช้เวลานิดนึง โอ้โหกินเห็ดเน่าก็สะพรึงอยู่นะจ๊ะเปลี่ยนทิศนิดนึงดอกนี้นะคะโดนพอดซ้ำกินไปแล้วเดี๋ยวจะเอาแต่หัวเดี๋ยววันนี้ปุ้ยกับพี่ก้อยจะไปทำแกงเห็ดกินกันกินแกงเห็ดเนี่ยต้องกินกับเพื่อนนะคะมันถึงจะอร่อยทำกินคนเดียวนี่คือแบบกินไม่ได้จริงแดดเริ่มออกแล้วค่ะสวยมากคือแบบเพื่อนๆจ๋าผลพลอยได้จากการมาเก็บเห็ดคือการได้เห็นแบบธรรมชาติที่สวยงามที่แบบมันไม่ใช่ทุกคนจะได้มาเจอนะมันต้องเข้ามาจริงๆนะปุ้ยบอกเลยว่าสิ่งนี้มันโดนบันดาลให้ปุ้ยแบบมาเจออะไรที่สวยงามแบบนี้นี่ค่ะน้องเห็ดของเราสวยงามป่ะไปต่อนี่นะคะของพี่ก้อยนะเพื่อนๆดูดิมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยอะนี่จากการที่เราเดินเปลี่ยนทิศนะคะเปลี่ยนทางเดินนะแล้วของปุ้ยนะโอ้โหนี่เริ่มบอกพี่ก้อยจ๋าร้องขอชีวิตแล้วตอนนี้เริ่มเอาถือไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มหาทางออกนะเพื่อนๆหวังว่าจะไปถูกทางมาลุ้นด้วยกันจ้าหาทางออกนะเพื่อนๆเนาะทางออกก็เจอแสงสว่างเสมอหนักก็หนักดีอะนี่หูยน้องยิ้มรอเลยคือใหญ่และสวยเพื่อนๆเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมอ๋อระวังเหยียบละอ่ะเอาดอกนั้นก่อนก่อนที่ตัวเองจะเหยียบโอ้ยน้องตูดใหญ่มากตังโมตังโมอ้าวนี่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 จะได้ออกไหมวันนี้ไปไหนไม่ได้เอากระเป๋าวางดูดิโอ้ my god พี่ก้อยเราดวงแค่ไหนคือวางไม่ทับเพื่อนเพื่อนกระเป๋าวางโอ้ยแล้วตรงนี้คือตูดใหญ่หมดเลยโอ้ยพี่ก้อยมีอีกดอกนึงนั่นแหละที่บอกเนี่ยสุดยอดนะคะโอ้น้องนอนสบายเหนื่อยไหมโคโค่หรออ๋อโคโค่เหนื่อยนะโคโค่ดูซักซักคืนทั้งหางนี่นะคะดอกเล็กนี่เอาไปใส่แก้วโอ้ยพี่ก้อยน้องมีแฝดนะตรงนี้นะคะเพื่อนๆคะไม่ต้องไปไหนเลยนะคะอันนี้อย่างเดียวเลยระวังเหยียบจ้าระวังหาทางออกนะคะเราก็เพิ่มน้ำหนักเราจะไปไหนได้ถุงไปเรื่อยๆดอกนั้นดิ
โอ้โหนี่มาดูดอกพ่อดอกแม่นะคะน่าจะเป็นดอกปู่ย่าแล้วล่ะค่ะนะคือใหญ่มากไหนดูซิมีลูกๆหลานๆไหมมาลุ้นไอ้หัวปูดนี่กันเพื่อนๆใช่แล้วจ้ะสีเนี่ยใช่แล้วจ้ะ1 2 3โอ้น่ารักน่ารักมากเลยแล้วก็มีปู่ย่านอนเฝ้าอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วนะคะว่าถ้ามีปู่ย่าเนี่ยมันต้องมีลูกหลานล่ะนะโอ้ยกระเป๋าก็นะ1 2โอ้โหจะไปไหนได้คือเราจะออกเราก็ไม่ได้ออกสักทีเพื่อนๆไหนๆมาดูซิโอ้โห2 3 4 5โอ้โหน้องนั่นนะคะแล้วก็ดอกนี้นี่อีกโอ้ยนี่ๆๆอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ซ่อนอยู่ตรงนู้นอีกนี่นี่โหตรงเฉพาะตรงนี้7 8ดอกนะคะเอาเลยพี่ก้อยช่วยเก็บป๊อกออกกันไหมคะถามน่ะพี่ก้อยเจอหนุ่นดอกนู้นนะคะเห็นกันไหมเดี๋ยวพี่ก้อยเขาไปเก็บนะค่ะเอากลับไปปล่อยเชื้อนี่ก็เหลืองน้องสวยแต่น้องเหลืองแต่ว่าโอ้ยเริ่มโอดครวนค่ะโอดครวนแต่จะทิ้งน้องไว้ก็พี่ก็ทำใจไม่ได้โอ้เหลืองนิดแต่ว่าแบบยังแน่นอยู่เลยอะเอาไงดีพี่ก้อยเดี๋ยวพี่ก้อยเอาไปทำเชื้อนะคะตอนนี้สายตานางมองแต่ดอกใหญ่แล้วจะเอาดอกใหญ่ไปปล่อยเชื้อน้องทิ้งน้องดอกเล็กเลยจ้านี่อะไรนะไหนโอ้ยเห็นไหมเห็นหัวบันนี่ไหมคะพี่ก้อยเจออีกแล้วคือง่ายๆเพื่อนๆไปทางไหนมันก็ต้องเจอนี่นะคะน้องใกล้มากไม่กลัวอะไรเลยแล้วพอพี่เฉือนเห็ดลงมาปุ๊บเขาบินแฉบๆนะนี่เขามองตามนะอันนี้พี่เฉือนอันนี้สิไม่เฉือนตูดอ่ะพี่ก็เฉินตู่อยู่เนี่ยเขากำลังมองตามเขานี่นี่นี่เขาบินพันแข้งพันขาบอกอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะนี่จ้าข้างเท้าเลยค่ะพี่ไหวไหมถามใจเธอดูไหวไหมอ่ะเอาซิไหวไหมโอ้อีกดอกจ้าโอ้ดีอ่ะโอ้ยสีมอนแบบนี้สีมอนเพื่อนน้องน้อยนะเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ไหมเก็บเจออีกแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยคือเหมือนเราเดินวนไปวนมาปะนี่นะคะโอ้โหมาเพื่อนๆไม่ได้ตัดให้ดูแล้วนะรีบเดินกลับแล้วนะคะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่คือแบบเพื่อนๆเราจะกลับแล้วแล้วคือเราผ่านมาแล้วด้วยเหรอแล้วดูโอ้ยพี่ฝาแฝดพี่เคยโอ้ยแล้วน้องยืนแบบนี่สง่าผ่าเผยยืนทักคนเข้าป่าเลยว่าแบบเธอไม่มีใครแวะทักหาเลยคือแบบอะไรเนี่ยดูดิความงามของเขาสดมากเอาไว้เพื่อนๆถามถ้าทิ้งไว้น้องก็เน่านะคะขออนุญาตเก็บนะคะนี่ละดีด้วยเด้เอาละค่ะเพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะเห็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนี่คือส่วนที่ใช้ได้นะคะคือคำว่าใช้ได้ของปุ้ยคือสามารถเก็บไว้ได้ในตู้เย็นหลายวันอยู่นะ
เนอะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนที่ใช้ไม่ได้คือพี่ก้อยอาจจะเอาไปทำเป็นเชื้อนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะและนี่นะคะคือส่วนที่จะเอาไปทำเชื้อนะเพราะว่ามันจะเก็บได้ไม่นานค่ะโอเคนี่แล้วนี่เราก็ทำแกงส้มเห็ดใส่ทั้งเห็ดทาวกาแล้วก็เห็ดพอชินี่เลยนะคะนี่เห็ดผึ้งหวานนะใส่แกงส้มครั้งแรกเลยไม่เคยกินแกงส้มมีผักกาดขาวด้วยแล้วก็เฮ้ยผักบุ้งน้ำผักบุ้งน้ำไปแอบเก็บมาเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะผักบุ้งน้ำก็ขึ้นตามน้ำเลยเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ใช้ตังเลยค่ะโอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ Subscribe ให้ด้วยไปกินข้าวกันนะบาย